กลับมากันต่อนะฮะกับช่วงขั้นปากอยากเผือกค่ะโออันนี้ต้องเผือกหน่อยเพราะว่าข่าวรอบที่แล้วผ่านมาไม่นานข่าวคุณตรงมีกระแสข่าวหนอนน้อยหลุดนะฮะเขาบอกว่าหน้าคล้ายนะฮะหน้าคล้ายนักร้องหนุ่มนักแสดงหนุ่มตรงๆนะฮะมีภาพหลุดนะฮะกำลังชอลิ้วเฮียงถล่มบางครั้งข่าวนะฮะรายละเอียดเป็นยังไงฮะคืออยากจะบอกว่าในส่วนของคุณบอยธกลเกียรติเนี่ยนะคะออกมาอัปเดตกันหน่อยว่าระหว่างเรื่องนี้เจ้าตัวคิดอย่างไรนะคนนี้เหรอน้องตรงๆคุณหน้าตาน่ารักคือถ้าถามว่าได้คุยกับคุณตรงๆไหมเกี่ยวกับภาพหลุดที่เกิดขึ้นก็บอกว่าทราบเท่าที่ทุกคนทราบยังไม่ได้คุยอะไรกับใครเลยแล้วน้องเขาได้มาคุยอะไรด้วยไหมก็คือยังไม่ได้คุยนั่นแหละอีกอย่างเนี่ยกระทบกับละครไหมเพราะว่ามันมีละครที่เพิ่งออนนี่ไงคุณแม่เขาก็บอกว่ายังไม่ได้คุยเกี่ยวกับเรื่องราวว่าเป็นยังไงส่วนตัวเนี่ยก็ยังไม่ทราบว่ากระทบไหมเพราะว่าเขาว่าละครสนุกหลายรสนะดูที่ผลงานดีกว่าแล้วเขาก็บอกว่าคิดว่ามันจะเป็นการสกัดดาวรุ่งหรือเปล่าอันนี้เป็นไปได้เขาเองก็ไม่รู้นะฮะก็เป็นภาพหลุดนะต้องระมัดระวังด้วยบางคนก็ชอบถ่ายของพวกนี้ไว้นะฮะแล้วก็บางทีมือถือหายไปพอมือถือหายไปปั๊บเนี่ยมันก็จะมีภาพพวกนี้หลุดออกมาทีหลังนะฮะมันก็จะทำให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องเสียใจนะฮะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะซึ่งก็เป็นกำลังใจให้น้องตรงๆด้วยนะฮะน้องเขาเป็นคนหัวโตๆนิดนึงแต่ผมก็จะฟูๆนิดนึงนะฮะแต่เป็นคนหน้าตาหล่อน่ารักนะฮะก็เป็นกำลังใจให้น้องตรงๆด้วยมาอีกคนนึงค่ะผู้ชมก็บอกว่าแหมโมโหแทบทนไม่ไหวเลยสำหรับใครที่เข้ามาทักลูกเขาบอกว่าหน้าเหมือนเด็กดาวน์ซินโดรมนะฮะนั่นก็คือคุณตู่ภพธรยังไงฮะเป็นเราก็โมโหจริงนะคนเดี๋ยวนี้เนี่ยมารยาทเนี่ยถ้าถามถึงตรงนี้เนี่ยคือยากมากที่จะหามารยาทดีๆทักกันปุ๊บนะทักด่ากันเลยก็มีสำหรับคุณตู่ภพธรเนี่ยเขาก็เจอเหตุการณ์นี้เหมือนกันนะคะมีคนเนี่ยมาทักลูกสาวเขาในโซเชียลหน้าเหมือนเด็กดาวอย่างที่คุณแม่บอกนั่นแหละนะจนเจ้าตัวเนี่ยต้องออกมาโพสต์ระบายใน IG เลยเตือนการใช้โซเชียลของคนบางกลุ่มเลยเขาบอกว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้ซีเรียสยอมรับว่าตอนแรกอ่านแล้วก็โมโหแหละแต่ว่าไม่ได้โมโหที่เขาเนี่ยมาว่าลูกเราแต่ว่าโมโหเรื่องมารยาทมากกว่าตอนแรกหงุดหงิดเรื่องนี้เนี่ยแต่พอได้ไต่ตองแล้วก็อยากจะเขียนให้รู้มากก็คือบอกต่อๆกันปรับปรุงกันในเรื่องนี้หน่อยนะคะโลกเนี่ยยังใหม่เราเนี่ยยังอยู่ด้วยกันไปอีกนานไม่ได้เขียนแล้วหายไปในอากาศด้านเพื่อนๆที่โกรธเนี่ยเขาก็มีนะคะคืออยากจะบอกว่าเขาก็เป็นห่วงลูกสาวนั่นแหละเพราะว่าลูกสาวจริงๆหน้าตาน่ารักนะไม่เหมือนเด็กดาวเลยคุณแม่ตอนโพสเนี่ยเขาก็ฉุกคิดขึ้นมานั่นแหละคือคนเนี่ยนะรักลูกเขาก็เอาลูกเนี่ยมาลงในสตอรี่ IG ลงใน IG แต่คนก็มาว่าอย่างเงี้ยเป็นเราก็โมโหจริงไหมคุณแม่ใช่ค่ะนะคะอ่ะเอาข้ามไปนะฮะลิซ่าวงแบล็คพิงค์นะฮะเขาบอกว่าคว้าสาวหน้าสวยที่สุดในเอเชียไปนะฮะใช่ค่ะไม่ใช่แค่คุณลิซ่าที่ได้ตำแหน่งนะคุณนี่คุณแต้วก็ติดโผด้วยคุณผู้ชมนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่จัดขึ้นที่ประเทศจีนค่ะถ้าถามถึงความฮอตของเขา3คนคุณยาย่าอีกคนหนึ่งชุดไม่อยู่จริงๆนะคะคุณลิซ่าก่อนเลยเกิร์ลกรุ๊ปจากแบล็คพิงค์ไอดอลสาวไทยตอนนี้เนี่ยคนตามใน IG เยอะมากแล้วความสามารถก็ล้นเหลือล่าสุดในยืนหนึ่งค่ะการันตีสาวเอเชียที่ใบหน้าสวยที่สุดจากการจัดอันดับของนี่เลยที่ประเทศจีนนะคะ The 100 most beautiful Asian face of 2000 นี่เลย 18 ปีที่แล้วนะคะแล้วลิซ่าเนี่ยยังได้รับเลือกให้เป็นผู้หญิงที่หน้าสวยที่สุดในเอเชียคืออยากจะบอกว่าโด่งดังจริงๆและการจัดอันดับเนี่ยนะการจัดอันดับครั้งนี้เนี่ยมีขึ้นบนแอคเคาท์ของเว่ยป๋อของทาง TCC เอเชียแล้วก็ให้คนเนี่ยร่วมโหวต100ใบหน้าที่สวยที่สุดไงปรากฏว่าคุณลิซ่าเนี่ยเขาก็ติดจากการจัดอันดับแล้วรายชื่อสาวไทยเนี่ยติดไปมากถึง12คนคุณยาย่าอย่างนี้คุณแต้วแบบนี้คือคุณยาย่าอยู่อันดับที่13คุณแต้วเนี่ยอยู่ที่อันดับ18นอกจากนี้เนี่ยคุณใหม่ดาวิกาค่ะแล้วก็คุณโยชิรินดาก็ยังติดอีกด้วยคุณแม่คนเลิกเนาะนะฮะมากันที่ข่าวล่าสุดอัปเดตเมื่อเช้านี้นะฮะศาลพิพากษาคุก16เดือนนะเปรมชัยกนสูตรนะชดใช้คดีอานิกรรมนะฮะเสือดำนั่นเองนะฮะล่าสุดเมื่อเวลา 8:10 น.ของวันที่19มีนาคมนะฮะที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนายเปรมชัยกนสูตรนะประธานบริหารและก็กรรมการนะฮะบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนได้เดินทาง างมาฟังคำพิพากษาหลังอัยการจังหวัดทองผาภูมิเป็นโจทยื่นฟ้องนายเปรมชัยกับพวกนะฮะในคดีนะฮะอาญาหมายเลขดำนะฮะที่ 219/2561 นะใน6ข้อหาประกอบด้วยล่าสุดนะฮะผู้พิพากษามีคำสั่งให้นายเปรมชัยเนี่ยจำเลยที่1เนี่ยถูกลงโทษข้อหาร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านเมืองและก็ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน6เดือนนะฮะข้อหาเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะฮะจำคุก8เดือนข้อหาร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองนะฮะเช่นไก่ฟ้าหลังเทานะฮะไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน2เดือนรวมโทษทั้งหมดจำคุก16เดือนและก็ยกฟ้องข้อหาร่วมกันนะฮะสรุปว่าผิดจริงนะแสดงว่าเดี๋ยวก็ต้องต่อสู้กันอีกนี่คือศาลชั้นต้นไม่แน่ใจว่าจะต้องสู้ไปถึงศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาอีกนะฮะอีกหลายปีก็ต้องติดตามกันต่อไปสำหรับคดีเสือดำนะฮะเสือดำจะต้องไม่ตายฟรีอย่างแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านี่เลยนะแมรี่คริสต์มาสนะมิสเตอร์อะไรนะฮะมิสเตอร์อะไรแมรี่คริสต์มาสมิสเตอร์ลอเรนซ์นะฮะนะจะเป็นอย่างไรนะกับเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้จะต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับ